สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะครับสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะเพจยิปซีโอสิริกรเพจสหวิทยาโหรากลุ่มพยิปซีและกลุ่มมารมีเทวะค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะมาแล้วครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ออกกลุ่มกันนะอาจารย์โอคือเดี๋ยวนี้เราแชร์ออกลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็มาแจ้งพวกเรานะครับว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับทำในไหนนะในนำมานะครับเดี๋ยวขอแคปก่อนถ้าลอกลิงก์อ่ะถ้าลอกลิงก์แล้วก็แชร์ออกนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วสวัสดีค่ะหมออ๊อดสวัสดีทุกท่านนะครับนะในรายการของเราในรอบนี้ครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ท็อปมีกี่เครื่องอีกเครื่องนึงมันแชร์ทำอะไรไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้งั้นนะไปชาร์จแบตอยู่นะครับเข้ามากันนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นคำถามใครกดไลค์กดแชร์ก่อนนะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจไม่ใช่สิกดไลค์กดแชร์หรือจะกด add friend เอาไว้ก็ได้นะคะเวลาที่ทำไลฟ์สดจะได้เห็นขึ้นมานะคะกดติดตาม Facebook กดติดตามไลฟ์สดนี้ไว้นะคะนะครับเวลาที่เราไลฟ์สดคุณจะได้เห็นในการแจ้งเตือนนะคะจะได้ทันเวลาถามแล้วก็ในเมื่อกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะนะกดไลค์กดแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะนะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามาเข้ามากันใหญ่เลยนะคะหมอออสหมอมดนะคะนี่ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเอาละครับนะเดี๋ยวโฆษณาก่อนนะครับหนังสือของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมนะครับนะนี่ครับของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับนะขายพร้อมยกชุดนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปนะครับไพ่78ใบนะคะและหนังสือคู่มือค่ะอธิบายไพ่ทั้งหมดเลยนะคะและวิธีการทํานายอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมบอกให้ความรู้โหราศาสตร์ไม่ใช่ว่าได้มาด้วยโชคช่วยแต่ได้มาโดยหลักวิชาการนะครับความเพียรพยายามนั่นเองนะคะนะมาครับนี่ค่ะจะตั้งชื่อบุตรหลานอย่างไรเสถียรพวงวรรณปกนะคะมีชื่อของคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันราหูเลยนะคะถ้าต้องทั้งชายและหญิงค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันมีทั้งกาลกิณีและปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นมีทั้งให้คุณให้เดชให้สีนะคะมนตรีกาลีมีหมดนะคะบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีกาลีนะคะนี่ค่ะหนังสือไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพค่ะของอาจารย์กามลแสงวงค่ะแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนะโหราศาสตร์จีนค่ะโปยีสีเขียวครับดวงจีนครับผมโดยสอนโดยอาจารย์อรนาครับแบบเรียนไพ่ยิปซีค่ะตำนานเทพกรีกครับผมแบบเรียนไพ่ยิปซีค่ะของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับความหมายไพ่ยิปซีครับผมหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับนะและนี่ครับนี่คือหนังสือโหราศาสตร์ไทยค่ะโอ้ยนี่คือหนังสือโหราศาสตร์ไทยครับของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมหนักค่ะหนานะครับนะหนักมากแต่ถ้าเรียนจบแล้วถือว่าฉลาดมากครับเก่งมากหนังสือไอ้ตำราเรียนนะคะตำราลายมือนะคะโดยตำรับโหรชาญศิลป์นะคะอาจารย์เสวียกย่องกุลบรรยายโดยอาจารย์ทาตรีเทียมทองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาค่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เอาละปัจจุบันนะคะเอานะครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามกดแชร์ก่อนนะกดแชร์ก่อนนะครับ
บอกว่าไม่ให้ทำอะไรทำไม่ได้สักทีครับมือนี้ต้องใช้ตลอดเลยนะมาครับนะมาครับโดยมีท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปมีเสียงอาจารย์ท็อปด้วยเล็ดรอดออกมานะมาครับนะต้องปิดเสียงให้หมดอ่าไหนดูดิมีใครสวัสดีค่ะหมอออสทัศน์สวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะสุระหว่างรุ่นพี่กับแฟนเก่าที่เราที่มาคุยกับเราอะไรอ่ะอันนี้มันต้องดูใครจริงจังกับเรามากกว่าคะไม่ตัดสินครับมันเป็นกรรมของพวกคุณนะมันเป็นการเปรียบเทียบเลยนะไม่เอาครับเราไม่แต่เขาถามแค่ว่าใครจริงจังกับเขามากกว่าเราดูใบเดียวดูใบเดียวแล้วมันจะมีผลต่อการเลือกของคุณไหมไม่เอาครับเราไม่ดูครับมันต้องมาดูแบบเป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้ครับต้องดูทีละคนละ3ใบครับไม่ใช่ดูแบบใบเดียวแบบนี้ใบเดียวตอบไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องดู3ใบคือต้องถามทีละคนเลยว่าคนนี้เป็นยังไงแล้วก็คนนี้เป็นยังไงสองคนนี้นะคะจบแค่นี้ครับนะเราดูให้ไม่ได้ครับจบไปครับนะถ้าคุณอยากดูแบบจัดๆเอาแบบจัดๆเอาแบบว่าไม่อั้นนะถามเอาที่สบายใจเสียค่าครูครับมาด้านหลังครับติดต่อได้ที่ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับนะเข้ามากันได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่บอกว่าความพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะอ่ะใครที่บอกว่าความรักไม่เคยสมหวังนะครับนาปู่เจ้าสมิงพรายทำไมถึงได้เรียกว่าปู่เจ้าสมิงพรายเพราะหัวเป็นเสือปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยท่านมีตำนานตัวตนจริงอยู่ในตำนานลิลิตพระลอนะครับแล้วก็มีวิชาอาคมจริงเกี่ยวกับด้านความรักเสน่ห์นะถ้าคุณไปเสิร์ชหาคุณก็จะเจออันนี้เป็นประวัติจริงมีตัวตนจริงอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนิยายใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกเลยใช่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วนะนะขอโทษทีนะคันจมูกนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะปู่เจ้าสมิงพรายนะค่ะเสือนะมาครับแชร์แล้วอีฟแชร์ค่ะอีฟนะคะพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์งานผ่านไหมไพ่มันบอกว่าถามว่าถ้าจะได้หรือไม่ได้อะมันเกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมนะคะซึ่งผลเนี่ยเขาต้องพิจารณาก่อนยังตอบไม่ได้นะช่วงนี้นะคะแชร์แต่เป็นในทางที่ดีนะคะแชร์แล้วค่ะพรตอนนี้ครอบครัวหนูมีโอกาสรวยไหมคะโอ้โหดูยกครอบครัวเลยเหรอครับเราดูแค่ดูรายคนอะดูได้รวยไหมไม่มีทางครับยากค่ะไพ่บอกว่ายากนะคะเพราะตอนนี้ปัญหาอุปสรรคเยอะไพ่ราชินีถือดาบไปชาแล้วค่ะจูนงานพรุ่งนี้จะดีไหมคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังมีปัญหานะเหนื่อยหน่อยค่ะนะโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานสูงสุดอ๋อหมอไม่ใช่ค่ะครูอะไรนะครูท็อปสวัสดีค่ะจากสวนกุหลาบนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับนะในรายการของเราในรอบนี้นะรายการถามได้ค่ะใครถามนะคะก็กดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาด้วยนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอเพื่อท่านอาจารย์โออะไรอาจารย์ครับท่านอาจารย์โอไงรู้จักไหมเออใส่เสื้อสีเดียวกันเลยเนี่ยโดยมีท่านอาจารย์โอไม่ใช่วันศุกร์ด้วยนะมันเพื่อหัดนะสีฟ้าเป็นอะไรนะสีฟ้าเป็นวันศุกร์เดี๋ยวก่อนนะศุกร์ใช่ไหมบริวารอายุเดทค่ะเดทค่ะวันศุกร์เป็นเดทนะเอว่าดาวศุกร์เป็นเดทสีฟ้าเป็นเดทนะคะของวันเพื่อหัดแล้วนี่ครับมาจากกงจากเบกกรรมนะครับนะหรือกงจักรมหาจักรพรรดินะครับนะใช้คู่กับบทมหาจักรพรรดินะครับนะนโมพุทธายาภาพุทธาตรายรัตนายานมณีนภรัตสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทวัง
อะหังหวันทามิทุระโตอะหังหวันทามิทาตุโยอะหังหวันทามิสัพพะโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมินะคงจักนี้เอาไว้กันนะครับนะเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้เหมือนกับว่าตัดโรคภัยไข้เจ็บในตำราเดิมอ่ะบางคนเนี่ยคือเขาเรียกว่ากงจักรพระศรีเมตไตรซึ่งจริงๆอ่ะจะมี2 อย่างจะมีพระขันกับกงจักรแต่ว่าในที่นี้กงจักรจะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะเหมือนเอาถ้าเทียบกงจักรก็เหมือนปรมาณูประเภทหนึ่งนะถ้าเป็นดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าลบประชิดแต่นี้ลบไกลนะใช่ไหมพระขันก็ดาบพระขันก็ดาบนะพระขันนี่เป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จักรจะร้ายแรงกว่าจักรจะร้ายแรงกว่าเพราะจักรเนี่ยขว้างไกลครับนะ 84,000 โยชน์นะตัดเลย อันนี้ก็คือว่าถ้าใครเนี่ยสวดประจำเนี่ยบารมีพระมหาจักรพรรดิจะลงไปอยู่ในจักรนะครับนะมีวิธีใช้ยังไงคะอาจารย์ฮอปนโมข้ากรรมเอาไว้แล้วนึกถึงพระองค์พระในใจเราอ่ะนึกถึงพระองค์ไหนก็ได้แล้วรัตนบารมีพุทธเจ้าลงมาก็ได้นะแล้วก็ท่องไปนะนโมพุทธายาภาพุทธาตรัยรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเทรังอะหังหวนทามิทุระโตอะหังหวนทามิทาตุโยมอะหังหวนทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆปูเชมิท่านอาจารย์โอ้สวดเร็วนะครับนะอาจารย์ท็อปแล้วอาจารย์ท็อปสวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ท็อปอธิษฐานจิตเอาใช่ไหมใช่อธิษฐานจิตเอากงจักรนี้ใช้พูดง่ายๆใครสวดบทเนี้ยมีมหาคงจักรมหาจักรพรรดิเป็นสมบัติประจำตัวทุกคนเราเป็นเรื่องของการสวดมนต์เป็นคาถาของพระด้วยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์นะคะไม่ใช่ไสยศาสตร์อย่างแน่นอนนะคนที่บอกว่าพระทำน้ำมนต์เป็นไสยศาสตร์อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าคุณนึกถึงแก่นแท้จริงของพุทธศาสนาคือบารมีทุกอย่างมาจากพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิชาทั้งหมดเป็นของพุทธเจ้าครับจะปรามาสไม่ได้นะครับนะไปค่ะคุณเนยแชร์แล้วค่ะอายุ22แฟนไปบำบัด12วัน3วันนี้เขาจะติดต่อกลับมาบ้างไหมคะก็อาจจะติดต่อกลับมาครับติดต่อโดยท่านอาจารย์โอบำบัดคือผมพูดตรงๆนะคุณต้องสังเกตคุณต้องดูให้ดีที่บ้านผมอ่ะที่บ้านผมอ่ะหลานไปบำบัดมาประมาณเกือบ20รอบตอนนี้ก็รู้สึกว่าอะไรนะค้อนหายไปสกูหายนะปลั๊กไฟหายนะกระจกหายไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วอีกอย่างอะไรจะหายอ่ะหายไปหลายอย่างหายมาแล้วรอเล่นนะท็อปครับแชร์แล้วครับเดือนสิงหาจะกู้ซื้อบ้านผ่านไหมครับเดี๋ยวดูให้นะครับมันเหมือนกับว่าเราดูแค่3วันนี้นะยังไม่น่าผ่านนะครับ3วันนี้นะที่อาจารย์ท็อปบอกว่าบางทีมันหายไปทีละอย่างทีละอย่างนี่เรื่องจริงนะคะหายมันจะหายไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากจะเสพยานะคะแล้วเขาต้องทำทุกวิถีทางที่จะเอาตัวรอดให้ได้พูดคือมันได้ไปบำบัดแล้วแต่ว่าอะไรรู้ไหมคือบำบัดไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแพ้ใจตัวเองมันก็ยังกลับไปวงเดิมหมดอ่ะส่วนใหญ่ที่เจอมานะอันนี้พูดจริงนะสกูหายอะไรหายหมดมันเป็นสารเสพติดอ่ะเนาะมันอดยากค่ะมันอดยากอันนี้เราต้องยอมรับกันนะว่าไม่ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไปบำบัดอะไรขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมพูดคำนึงเตรียมใจไว้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าบีเพื่อสุขภาพนะคะของบ้านเปรมตรีนะคะนี่ค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับเมื่อกี้บอกว่ากูซื้อบ้านผ่านไหมผ่านปะไม่น่าผ่านมันสองเหรียญเราดูแค่3วันนี้เองเงินน้อย3วันนี้ยังดูแค่3วันเดี๋ยวใกล้ๆเดือนสิงหาคุณค่อยมาถามเราเข้าก็ออกก่อนประมาณวันที่1 2ก็คุณมาถามเราดีกว่านะโดยมีท่านอาจารย์โอนะคะอันนี้หมอสวัสดีครับหมอมดกับหมอออสให้มานะคะของบ้านเปรมปรีนะคะใครอยากได้นะคะก็ไปสั่งซื้อได้ติดต่อสอบถามได้ที่บ้านเปรมปรีเนี่ยค่ะบีบบริหารข้อมือนะคะบีบบริหารนิ้วนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงคุณปาริชาติสวนผลสวัสดีครับสวัสดีครับนะก็ค่อยๆไปกันนะครับนะและนี่ครับปู่เสืออินมาไหนอินอยู่นี่อินอยู่นี่อ่ะนี่ครับติดต่อสอบถามได้ครับสำหรับคนที่ต้องการความรักแท้แน่นอนและรักจริงแต่อินเนี่ยผมบอกไว้อย่างนะคุณต้องสวดบูชาอยู่ตลอดนะครับอย่าได้ทิ้งอย่าได้ละนะเพราะอินเนี่ย
เขาบีเขาน้อยใจเป็นนะครับโอ้มันโอ้ต้องสวดอยู่นะเพราะว่าของโอ้เนี่ยโอ้ก็มีโอ้ไม่ได้สวดเลยมาค่ะมาแชร์แล้วค่ะเปิ้ลการงานการเงินค่ะผมดูแค่อย่างเดียวผมดูการงานให้แล้วกันอ่ะการงานถือว่ามั่นคงตอบได้แค่นี้นะ3วันนี้ดีค่ะเป็นระดับผู้นำสูงสุดพิเศษนะคืออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะนะแต่เราไม่รู้งานเขาคืออะไรนะคะหลานผมอ่ะไม่ได้ให้มากลับมาอยู่สังคมเก่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ใช่ผมบอกคำเดียวรักอะไรเฮ้ยจะบอกว่าบ้านหายได้จริงๆนะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาโฉนดไปจำนองอะไรไปเรื่อยทิ้งไปจำนอง 5,000 บาทอ่ะเพื่อจะมาซื้อยาจริงค่ะนี่เรื่องจริงนะโฉนดที่ดินอ่ะทั้งบ้านทั้งที่ดินอ่ะเอาไปให้เขาอ่ะแบบขอเธอ 5,000 บาทจะเอาไปซื้อยาเนี่ยจริงๆนะเออคนติดยาค่ะพอแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่ใช่ยาจ้ะไฟไหม้ยังเหลือบ้าไอ้ไฟไหม้ยังเหลือที่นะอะไรคะอ๋อมาเขาถามเข้ามาแชร์แล้วค่ะนกสาววันนี้ความรักจะเป็นอย่างไรไม่ให้สถานะเลยโสดแต่งานหรือมีแฟนคุยภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องติดต่อสื่อสารมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะระวังอารมณ์นะมันเป็นไพ่สองดาบคือถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอะอะไรกันใช้มาไปใช้สิบอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้เปิด Wi-Fi ใช่ไหมเนี่ยทำไงดีอ่ะจะลงไหมอ๋อนี่ไง Wi-Fi สำคัญกว่าโดยระบบ Wi-Fi อ่ะเอาไว้ก่อนอ้าวสุมินตรากาโม่มินค่ะสวัสดีค่ะกาโม่ว่ายังไงโดยกาโม่รู้จักไหมกาโม่อะฮะกาโม่เนี่ยปั๊มจากกระดาษแล้วมีลายการ์ตูนเอาไปแลกได้หลายอย่างรู้ไหมตอนเด็กๆอ่ะผมเคยนะนี่ดีจังเลยมีของเล่นเล่นอาจารย์ทองเขาแบงก์กาโม่ไม่ร้อยเขาขายเป็นปึกเลยปึกเลยเขาไม่สอนให้โอเล่นเลยเขาให้ไม่ให้โอเล่นแล้วตอนเด็กๆอ่ะแบงก์กาโม่บุกปึกละ15บาทเขาถือกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเด็กมันไปเอาเยี่ยงอย่างครับปอมแบงก์แบงก์ปอมแชร์แล้วเลยแชร์แล้วค่ะเรสิ้นปีนี้จะได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดไหมยังไม่ได้ไปไหนไพ่มันยังนั่งอยู่ดูแค่3วันนี่ครับไม่ได้ดูสิ้นปีครับคุณเลแชร์แล้วครับออสลูกสาวสอบพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างครับดีครับเมตตามหานิยมนี่เป็นไพ่บ้านนะคะครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเด็กก็น่าจะใส่ใจเต็มที่นะไปนะแชร์แล้วค่ะการงานสุมิตากาโม่นะคะอ่ะนี่ครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าหรือได้ไปอบรมอะไรนะคะช่วงนี้มาครับอบรมคอร์สสั้นๆเราไม่รู้เลยว่าการงานคุณมีปัญหาอะไรนะเมตตามหานิยมอ๋ออย่างนี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรนะคะนะใช่แล้วค่ะสุถามเรื่องหนี้สินจะหมดไหมก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆครับมีใช้เรื่อยๆอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกอ่ะตอบได้จริงๆใช่แล้วค่ะเมย์พรุ่งนี้จะไปสมัครหางานนะคะหาสมัครงานจะได้งานไหมถ้าได้โอ้ถามสองคำถามเลยจะทำได้นานไหมด้วยเอาเป็นว่าได้งานไหมไม่ได้ครับจบแค่นี้ครับจบที่ไม่ได้ตั้งแต่ไม่ได้งานนะครับต้องถามทีละคำถามนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอถามได้คนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะผู้เป็นประธานสูงสุดสังเกตดูอาจารย์โอสังเกตนะเวลาที่ใครถามมาผิดนะหรือว่าถามมาผิดกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราตอบให้อ่ะอาจารย์ท็อปจะหยิบได้ไพ่ไม่ดีตลอดเลยเพราะฉะนั้นถามไม่ถูกกฎนะคะมาถามอยากถามเยอะๆโอนตังมาดีกว่าครับนะ Facebook นะใช่แล้วก็ถ้าดูดวงนะคะรบกวนโอนก่อนดูด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดให้ดูก่อนแล้วค่อยโอนเนี่ยครูไม่เปิดนะครูแรงนะจันทร์ทองปัญหาจะไม่เคลียร์แล้วก็ออกไม่ดีตลอดเลยด้วยนะคะต้องโอนเงินก่อนดูดวงนะคะบูชาครูก่อนแล้วค่อยดูดวง Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ติดต่อได้นะคะหรือว่า ID LINE นะคะแอดมาได้ที่โอสิริ15และโอสิริ16ค่ะโดยท่านอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคุณกิตติพลนะคะเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์ก็ถูกใจเพจไม่ใช่สิไม่ได้อยู่ในเพจนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะรู้สึกวันนี้ไม่ปวดหัวเลยนะหมอเขานวดให้ดีจังเลยอะที่ว่าเป็นเส้นนะคะแล้วเขาบอกว่า
เส้นที่ขึ้นมาที่คอเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามันแข็งมันตึงมากๆเนี่ยจะทำให้เลือดไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกนะคะแล้วจะทำให้ปวดหัวได้กดแชร์ให้ก่อนครับอันนี้เป็นความรู้นะคะความรู้ใหม่ของจานโอเลยนะคะการปวดหัวบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเครียดแต่ว่าขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อก็ได้เหมือนกันนะคะเมตรามหานิยมค่าครูเท่าไหร่ค่ะมาด้านหลังครับมาด้านหลังในอินบ็อกซ์ที่ท่านอาจารย์โอนะครับตามเฟซนี้เลยครับเฟซบุ๊กนี้นะคะอันนี้เลยนะก็คือมาครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะคุณวนาสวรรค์นะคะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์อะไรแล้วนะชื่อเล่นแล้วก็คำถามเข้ามากันได้นะคุยแบบสบายๆสไตล์อาจารย์โออาจารย์ท็อปด้วยท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านมีประสบการณ์มา99ปีนะครับในการดูดวงอายุแค่41นะคะ99ปีไม่ดูมีประสบการณ์อะไรชาติที่แล้วดูมาเยอะแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วเอาจริงๆนะเมื่อก่อนนะตอนที่ศึกษาไพ่24ใหม่ๆอะค่ะมันจะได้ไพ่จัดเมนต์อยู่ด้วยเลยก็คือเป็นไพ่เวรกรรมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับบุญบาปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นใครที่ทำงานอะไรแล้วได้ไพ่จัดเมนต์ขึ้นมาเนี่ยค่ะแปลว่าชาติที่แล้วอ่ะได้เคยทำมาก่อนเป็นผลผูกพันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ก็มาทำต่อนะคะพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้ก่อนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะรอบ4ทุ่มคืนนี้เรายังมีคิวอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบรอบ4ทุ่มนะมาได้ครับถ้าจะไปกรุงเทพแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามชื่อเล่นไม่ให้นะคะนะถ้าจะไปทำงานถ้าจะไปทำงานที่กรุงเทพงานใหม่เนี่ยงานใหม่นี่งานใหม่เนี่ยจะมีความก้าวหน้าไหมครับจะรวยไหมครับเราดูแค่ว่าจะมีความก้าวหน้าไหมยังครับผมไพ่มันบอกว่ายังไม่มีอะไรก้าวหน้านะ3วันนี้เราดูแค่สาย3วันดู3วันนี้ยังไม่ดีก่อนอย่าเพิ่งไปภายใน3วันนี้ถ้าเกิดว่ามากกว่า3วันนี้ค่อยมาถาม แต่ถ้าเกิดอยากรู้นะคะคำถามละ100บาทดูได้นะคะโดยอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปจ่ายค่าครูคำถามละ100บาทโดยท่านอาจารย์โอ้ดูส่วนตัวได้ผู้มาเป็นประธานชั้นสูงสุดถ้าอยากรู้นะคะถ้าอยากถามอ่ะถามได้แบบแม่นเลยแหละเอาแบบดูแบบแม่นๆคืออย่าพึ่งครับ3วันนี้เราดูแค่3วันเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วอาจจะมีเกณฑ์ลาขาดหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบไพ่บอกว่าจะพักงานไว้ก่อนชั่วคราวถ้าเกิดไปช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ชาแล้วค่ะไม้การเงินเป็นยังไงมันต้องเก็บครับช่วงนี้เหมือนคุณต้องประหยัดประหยัดต้องเก็บอ่ะต้องประหยัดนะคะหรือว่าอาจจะเอาเงินเก่ามาใช้ก่อนก็ได้หรือว่าช่วงนี้ถ้าเกิดได้เงินมาแล้วก็เก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้นะคะวิธีออมเงินนะคะวิธีออมเงินเวลาเราได้รายได้มาเนี่ยแบ่งเก็บเลยค่ะแบ่งเป็นส่วนๆแล้วเก็บไว้ส่วนนี้เรื่องของเงินเก็บใบเขาเรียกอะไรเงินเก็บตายเลยเก็บตายเลยบัญชีนี้อีกแบบอีกส่วนนึงเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นอีกส่วนหนึ่งใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายประจำวันรายรับรายจ่ายเมตตามหานิยมหรือจะแบ่งมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่คุณจะเก็บไว้เป็นค่าท่องเที่ยวของคุณก็ได้อีกส่วนหนึ่งแล้วแต่นะคะเมตตามหานิยมนะครับนะมาติดต่อสอบถามกันได้นะส่วนใครครับที่อยากได้ความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ครับปู่เสือค่ะนะเรามีบทอาราธนาบูชาให้พร้อมครับปู่เสือนี้มาจากในตำราพิริตลิลิตพระลอนะลิลิตพระลอนี่ธิดาสองเมืองเนี่ยเคยมีบุพกรรม คู่กันมาก่อนเลยได้มาครองกันนะครับนะกับองค์พญาลอนะคุณไม้ถามยังนี่ตอบยังฮะการเงินเป็นยังไงเนี่ยไม่ค่อยดีต้องเก็บเงินไงเป็นสองเหรียญเนี่ยนะผมถึงได้บอกว่าแนะนำนะปู่เสือนะปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยท่านไม่ธรรมดานะครับนะปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยท่านไม่ธรรมดาครับจะแรงกว่าอินนะคะอินลักษณะอย่างนี้อืมเครื่องรางนำโชคด้านความรักการค้าขายและด้านเมตตามหานิยมผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะที่จะเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์จริงของปู่สมิงปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าท่านเนี่ย
ผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งก็มีอะไรนะผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้เรื่องจริงเลยนะแฟนหายไปเกือบ2ปีอาจารย์โอเล่าสิโอ้อย่าเลยท็อปเล่าเดี๋ยวแฟนหายไปเกือบ2ปีนะครับนะแฟนเนี่ยหายไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยอะไรแล้วปรากฏว่าเขามาขอบูชาจากเราไปเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ผลงานอาจารย์ท็อปหรืออาจารย์ท็อปเราสัก7วันให้หลังเนี่ยเขาพามาเลยพามาเลยพามาสำนักเราเลยค่ะพามาเลยนะครับนะคือที่พามาเพราะว่ากลับมาเลยนะแล้วก็พามาโดนของกระเหลี่ยงด้วยนั่นน่ะพามาไล่ขุนใสนะคะทำพิธีคือปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ย หรือสมิงพรายเนี่ยโดยตำนานจริงเนี่ยท่านเป็นเจ้าแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือเป็นเครื่องรางสายเสน่ห์แต่เดิมแล้วก็เป็นของที่เรียกว่าถ้าในวงการคนเล่นของหรือวงการของคนที่เรียกว่าเล่นปู่หรือสีจะรู้กันทุกคนว่าปู่องค์เนี้ยท่านเป็นเลิศด้านเมตตามหานิยมอันนี้พูดจริงนะแล้วทำไมถึงได้เรียกว่าสมิงพรายหรือสมิงพรายเพราะสมัยก่อนนู้นน่ะผู้ที่มีวิชาอาคมสามารถแปลงร่างเป็นเสือก็ได้แปลงเป็นคนก็ได้หรือแปลงเป็นคนแล้วแปลงหัวมีหัวเป็นเสือก็ได้แล้วจริงๆเป็นเสือหรือเป็นคนเป็นได้ทุกเป็นจะเป็นคนก็ได้เป็นเสือก็ได้ตอนเกิดมาเป็นคนแต่บำเพ็ญบารมีมากไงแล้วสามารถแปลงร่างเป็นเสือก็ได้เป็นคนก็ได้ก็จึงเรียกว่าปู่เจ้าสมิงพรายซึ่งแสดงปรากฏตัวไม่แน่นอนบางทีเนี่ยท่านไม่ต้องการให้คนมาวุ่นวายกับท่านท่านก็เลยต่อหัวให้เป็นเสือแซะเสกหัวให้เป็นเสือก็แล้วแต่คนบางทีท่านก็กลายเป็นเสือบางรำคาญคนท่านก็ไปอยู่แล้วท่านบางทีเนี่ยในตำราเนี่ยเล่ากันว่าม้าเสพนางเนี่ยท่านก็เสกนะตำราโบราณต่างๆหรือตำราเจ้าของวิชาเสน่ห์เนี่ยจะรู้จักกันนะบางทีนางเงือกเสพสมกับมนุษย์เนี่ยก็เป็นเพราะวิชาของท่านก็มีท่านแสดงและปรากฏให้คนที่จะไปหาคือพระเพื่อนพระแพงยังไงนะคนเสพสมกับงาเงือกใช่อันนี้เรื่องจริงคือท่านแสดงให้ดูว่าท่านน่ะสามารถทำได้หมายถึงท่านทำคือท่านทำให้ดูท่านทำภาพให้ดูตอนที่รู้สึกว่าจะเป็นพวกไอ้เนี่ยนางบ่าวรับใช้ของพระเพื่อนพระแพงอ่ะขึ้นไปให้ทำเสน่ห์ให้นั่นแหละท่านเสกให้ดูอันนี้คือพรรณนาเล่าให้ฟังเขียนพรรณนาเล่าให้ฟังว่าสามารถทำให้ม้ากับคนเสพกันได้สามารถทำให้นางเงือกกับมนุษย์เสพสมกามอารมณ์กันได้อันนี้ท่านเป็นวิชาของท่านแต่เดิมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นแสดงว่าที่สุนทรภู่ท่านเขียนขึ้นมามันก็มีเขาเรื่องจริงสิใช่มีเขาเพราะว่าแต่เดิมนู้นอ่ะมนุษย์เราเนี่ยบอกอย่างนึงพระฤาษีเนี่ยมีอภิญญาหมายถึงฤทธิ์เดชถามว่าทำไมคนปัจจุบันไม่เห็นพระฤาษีเพราะพระฤาษีเนี่ยท่านไม่ต้องการพบใครหรือไม่ต้องการให้ใครเห็นเพราะท่านมีความเป็นปัจเจกอารมณ์ก็คือว่าท่านชอบอยู่ในศีลในธรรมบางทีเนี่ยท่านหลับตาบางทีเป็นพันปีกว่าจะลืมตาทีหนึ่งอันนี้จริงๆนะบางคนเนี่ย อย่างที่เป็นคารวาสเนี่ยจริงๆที่แบบปรากฏได้ก็หลวงปู่คำคณิงจิตมณีซึ่งเคยสู้กับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าหลวงปู่สุขถามเข้าไปในจอมปลวกข้างในว่าคนหรืออะไรเสร็จแล้วถามไปในปู่สุขถามไปนะเสร็จแล้วปู่คำคณิงอ่ะตอนนั้นซึ่งเป็นคารวาสก็พูดขึ้นมาว่าเป็นคนแล้วจอมปลวกอ่ะขึ้นเต็มตัวไอ้ขึ้นแบบคุมตัวคุมแบบคุมจนไม่เห็นตัวแล้วอ่ะแต่มองเข้าไปข้างในรู้ว่ามีคนบำเพ็ญศีลอยู่ข้างในโอ้ยทำไมเหมือนหนังอินเดียที่เราดูวันนั้นเลยที่ว่าปู่อะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในจอมปลวกอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงแย่มาเข้าไปอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ฤาษีก็เลยเหมือนกับออกจากสมาธิแต่มาอะไรว่าสาบผู้หญิงคนนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะอยู่รับใช้เป็นเมียเลยแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังสาวอยู่เลยด้วยแล้วฤาษีแก่แล้วด้วยเขาเรียกกันว่าหลวงปู่คำคนึงจิตมณีซึ่งก่อนท่านจะบวชแล้วนับถือหลวงปู่สุขอ่ะท่านได้สู้กันในที่นี้ก็คือสู้กันแหลกเลยอันนี้ไม่ใช่รายการคนมีองค์นะคะนี่ถามดวงฟรีค่ะแต่ว่าไม่มีใครถามเราก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวสักพักนึงอาจารย์โอ๊กอาจารย์ท็อปจะไปนะจะถามไหมถ้าจะถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเป็นค่าครูให้เราด้วยนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามมาได้เลยนะคะ4ทุ่มเรามีคิวดูดวงกันนะเอาล่ะนี่ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัว4ทุ่มติดต่อมาได้ที่ Facebook ครับนะโอ้สิริกรพี่รัตค่ะ Facebook นะคะ ID line โอสิริ15และโอสิริ16ค่ะนะตามที่เล่าให้ฟังครับนะปู่เสือเนี่ยหรือปู่สมิงพรายเนี่ยไปคุณไปเสิร์ชหาในเน็ตเนี่ยปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยพูดโดยรวมก็คือผู้ทรงวิทยาคมด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือผู้รวบรวมศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่เก่งกาจสามารถมีความเฉพาะตัวครับนะ
และผมครับอาจารย์ท็อปครับก็ติดต่อสอบถามกันได้ตามนี้นะครับโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็นนะครับนะอาจารย์โอยิ้มนะครับเนี่ยดูนะเอามาเอาดิรู้สึกงงงตาลายลายนิดนึงมาครับใช่แล้วค่ะเตยค่ะตอนนี้แฟนหมดรักเราแล้วใช่ไหมคะเราจะดูแค่เพียงว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นครับเขาเหมือนกับเขาช่วงนี้คือเขาไม่พอใจคุณอะอารมณ์เหมือนนะเขาไม่ค่อยพอใจตอบได้อย่างนี้นะอะถ้าอยากให้แฟนกลับมาปู่เจ้าสมิงไพรนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้มาครับใช่แล้วค่ะออนอนงแอบมองเขาคนใกล้บ้านจะมีโอกาสสานสัมพันธ์กับเขาไหมคะมีโอกาสครับมีโอกาสถ้ามีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำความรู้จักกันได้นะคะและมีอีกวิธีนึงครับคือทำเป็นแบบคุยกันไปเรื่อยเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันได้เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันเมตตามหานิยมเราก็จะพัฒนากันไปได้ถึงการอ่ะหนูโบวี่รักกันได้ก็ได้อาจจะรักกันได้ก็ได้นะคะชาลาโบคืนนี้พี่โอ๊ตจะทักมาหนูมาไหมคะขอซองนะคะขอซองนะครับเหมือนกับเราไปรอเขามากกว่าไอ้มันขึ้นอย่างนั้นนะรอมานานหลายวันแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยนะใช่แล้วค่ะปลาคนที่คุยเขาคิดยังไงกับเราตอนนี้คะเหมือนเพิ่งเริ่มคุยกันอะเด็กๆอะค่ะความรู้สึกไม่แน่นอนนะโดยมีท่านมันเหมือนเป็นเด็กๆอะค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ถามว่าเขารู้สึกยังไงอะคิดยังไงกับเราเหมือนเขาบอกรู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กๆรู้สึกเหมือนความรักเพิ่งเริ่มต้นอะโอ้ยคนเริ่มเร็วนะครับมาอาจารย์โอ้ใช่แล้วปูเดือนนี้มีโอกาสได้งานไหมคะเราดูแค่3วันนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้รู้เห็นนะครับนะเหมือนยังครับ3วันนี้ครับเราดูแค่3วันนะครับมาครับใช่แล้วค่ะแก๊ปค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้เขารักเราจริงไหมคะมันเหมือนกับเขายังไม่แน่นอนกับเราครับไพ่มันบอกกันนะมันเป็นความหวั่นไหวค่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานความรู้สึกเปราะบางนะความรู้สึกเปราะบางกระทบกระทั่งแบบเขาเรียกอะไรอ่อนไหวง่ายนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมนะมาใช่แล้วป้อมขายของออนไลน์จะเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนกับมีคู่แข่งเยอะแต่เราเหนือกว่าคู่แข่งค่ะสู้ลุยเข้าไปนะคะขายยากหน่อยแต่ขายได้อยู่นะเมตตามหานิยมใช้ความพยายามนิดนึงนะคะโดยท่านอาจารย์โออาจารย์ทำเสียงดังมากเลยโอ้ไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือเปล่าเนี่ยโอ้พูดเนี่ยมานะใช่แล้วค่ะปูเดือนนี้มีโอกาสได้งานไหมคะยังความคิดอ่ะเป็นความฝันนะคะฟ้าหลังฝนขอบคุณค่ะทำไมหน้าเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยอ่ะมันคุยกันอยู่ไงในกลุ่มไงท็อปมีกลุ่มเพื่อนด้วยอ่ะมีเพื่อนครบนะอาจารย์ท็อปเมตตามหานิยมอาจารย์ท็อปนี่เขาจะมีแบบกลุ่มเพื่อนชายของเขานะคะนะเพื่อนสมัยมัธยมมัธยมชายล้วนนะนะเมตรามหานิยมนะครับเอาละอาจารย์โอ้เคยเรียนโรงเรียนสตรีด้วยโรงเรียนทหารด้วยมีเพื่อนเยอะนะครับ 9,999 คนเพื่อนผู้หญิงมีไหมไม่มีก็นั่นนี่เราเรียนโรงเรียนชายล้วนไม่อาจารย์โอ้ไงอาจารย์โอ้มีทั้งหญิงทั้งชาย 9,999 คนก็จะคุยกับใครก็ได้อ่ะแต่ไม่ได้คุยเท่าไหร่เลยอ่ะนะมาครับวันวันหนึ่งนะคะคุณแนนนะคะลูกศิษย์อาจารย์โชโซหรือโชโชนะสวัสดีค่ะถามได้นะคะทุกคนไลค์กดแชร์ก่อนไหมค่ะครูนะคะนี่ครับแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนี่ครับนะยันเกาะเพชรป้องกันคุณไสมนต์ดำเพราะมีหลายคนมาถามเราเรื่องคุณไสมนดำว่ากันได้อะไรดีผมบอกนารายแปดปางอันนี้นารายแปดปางอันนี้คืออันนี้เป็นพระเลยนะคะพระเหรียญพระนะคะเหรียญคือเป็นวิชานารายถอดจักรนารายแปลงรูปนารายตวัดหิมพานต์นารายแปลงรูปเนี่ยก็คือเป็นนารายอวตารทุกปางทุกภาคนะนารายแปลงรูปส่วนนารายพิกแผ่นดินเนี่ยจะเป็นพระนารายเนี่ยปางพิกแผ่นดินจะขี่คดจะสิงกระสือกระสิงและอีกข้างหนึ่งแล้วมือจะถือคันธนูนะครับซึ่งแต่ละปางเนี่ยจะมีความพิเศษนะซับซ้อนอะไรคะอาจารย์ครับอยู่ในบทนี่หมดแล้วครับอยู่ในบทอิติปิโสหรือว่ายันเกราะเพชรหมดแล้ว
นะอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารถีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติซึ่งอันนี้คือไล่แบบย้อนขึ้นย้อนลงย้อนขึ้นย้อนลงแต่ถ้าไล่โดยกว้างถึงจะเป็นวิชานารายณ์แต่ละปางนะครับนะนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีเวนต้องแชร์จริงด้วยนะคำถามเอาล่ะผมมีเวลาถึง4ทุ่ม5นาทีอีกสัก4 5นาทีนะก็ถามว่าอย่างเนี้ยกงจักรมหาจักรพรรดิเนี่ยทุกคนที่สวดมหาจักรพรรดิจะมีกงจักรนี้เป็นสมบัติโดยเขาเรียกว่าโดยธรรมชาติใครก็ตามมหาจักรพรรดิขอให้สวดคาถามหาจักรพรรดิอย่างเดียวจะมีกงจักรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติโดยธรรมชาติทำไมเหรอนะนโมพุทธายาภาพุทธาไตรรัตนยานมณีนภรัสสีสหัสสธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยทาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอาหังวันธามิทุเรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโซพุทธาธรรมาสังฆปูเชมิอะมาใช่แล้วค่ะน้องอายุ41ถามโชคลาภจะได้มีเงินก้อนใหญ่ไหมจะได้สิ่งหวังไว้ดูแค่3วันนี้นะครับนะมีได้ค่ะนะเมตตามหานิยมได้ลาภก้อนใหญ่เลยนะคะโดย10เหรียญเลยค่ะนะเอาคุณวรรณการรีบๆเข้ามาถามเร็วเดี๋ยวเราไม่อยู่แล้วนั่งเห็นหน้าผมมาแวบๆนะเขาถามยังยังนะมาเข้ามาคุณวรรณการนะถามแล้วนะมาแล้วชาละครนายแฟนทักมาแล้วขอรู้สึกยังไงคะขอบคุณค่ะแล้วดูให้นะคุณนายเขารู้สึกเหมือนกับช่วงนี้เขาเบื่อๆเซ็งๆตัวเขาว่าเซ็งตัวเองนะบอกไม่ถูกอ่ะเขาอยากจะมาหาคุณนะมากๆเขาอ่ะนะเมตตามหานิยมแต่ตัวเขาว่าเซ็งตัวเองนะตอนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยพอใจชีวิตเขาเท่าไหร่นะคะเบื่อๆเซ็งๆนะคุณต้องแสดงพลังออกไปครับนะเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์เขาดีๆเขาจะได้แบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเอาละเดี๋ยวสภาอาจารย์จะไปละหมดเวลาละนะครับติดต่อได้ที่ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับID Rai O Siri 15และ ID Rai O Siri 16ครับติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะนี่ก็ใกล้จะสมควรแก่เวลาแล้วนะพี่น้องเอ๋ยนะในกันนานแล้วนะเนี่ยที่จัดมาตั้งแต่ตอนโอ้3ทุ่มสดๆตอนนี้4ทุ่มฟ้าแล้วอาจารย์โอ้งไงเดี๋ยวออกก่อนนะครับนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่มีแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ